สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งกับเขานะคะเมนูมื้อนี้มีอยู่3อย่างค่ะพี่น้องแล้วหนูบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าช่วงค่ํานี่เสียงเครื่องบินมันดังแฮงเอเรือค่ะพี่น้องหนูก็เลยเกรงใจพี่น้องย่านรําคาญเนาะค่ะพี่น้องหนูก็เลยเฮ็ดแล้วก็เลยสิมารีวิวให้เบิ่งค่ะอันแรกก็เป็นปีกไก่ทอดน้ําปลาค่ะพี่น้องอาจจะเกียมนึงเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่น้ําปลาเนาะค่ะน้ําปลาน้ําตาลมันก็เลยสิออกส่งใหม่ๆแน่หน่อยนึงค่ะพี่น้องแต่เฮ็ดกินเจอของเนาะซ้ำนี่ก็เอาเถอะค่ะก็มักก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็พริกไทยดำค่ะเวลาจะทอดก็เกลือแป้งโกกีหรือแป้งเอียงก็ได้ทีเฮ็ดให้มันกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บๆค่ะกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะอีกเมนูนึงก็คือกุ้งนึ่งเกลือค่ะพี่น้องนี่ค่ะโตก็บ่ใหญ่หรอกค่ะพี่น้องตัวน้อยๆค่ะ1ใส่เกลือใส่รังทึ่งซึ่งแล้วก็1ค่ะพี่น้องห้อยเกลือเฮามาเกลือลายก็ใส่ลายค่ะถ้าอยากให้มันเหยียดเหยียดตรงๆนะคะพี่น้องเอาเฮาเอาเหยียดไว้เหยียดไว้แล้วก็เอาของหนักๆทับมันก็สิตรงเลยค่ะแต่หนูว่าเฮ็ดกินเองก็เลยสิบ่ตรงๆก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ1กําลังหอนๆใหม่ๆอยู่1ด้านค่ะพี่น้องเดี๋ยวกุ้งสิแห้งแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่ค่ะพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเก่าค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่หนูใส่เป็นน้ำบักนาวนะคะพี่น้องเพราะว่าบางเครือก็สิใส่น้ำส้มน้ำกระไดแต่ว่าใส่น้ำบักนาวก็เอาอยู่ละค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือแกงจืดแตงกวายัดไส้ค่ะนี่ค่ะเมนูนี้หนูก็เคยเฮ็ดให้เบิ่งละค่ะพี่น้องว่าสิเฮ็ดอีกรอบละค่ะแต่ว่าโอกาสบ่อํานวยนะคะพี่น้องเฮาก็มักใส่มันเฮาก็มักด้วยวุ้นเส้นผสมกับหมูค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ซ้ำเกลือกระเทียมพริกไทยค่ะค่ะผักชีมักใส่กับหมูไว้ค่ะพี่น้องกับบุญเซนที่ยัดใส่เนาะค่ะแล้วก็เฮายัดใส่แล้วก็เอาแตงกวานี่ค่ะไป1ก้อนห้องนูนี่สิเอาไป1ก้อนค่ะพี่น้องเพื่อเวลาที่เฮามาต้มเนี่ยแตงกวาสิสุกเร็วแล้วบ่เปื่อยค่ะเพราะว่าตอนที่เฮาเอาไป1เนี่ยมันสิลัดให้มันสุกอยู่แล้วค่ะพี่น้องมันก็สิบ่เปื่อยมากกว่านั้นค่ะก็สิคงรูปค่ะอันนี้คือที่หนูเฮ็ดประจําเนาะค่ะพี่น้องสิบ่คือหมูนะคะนี่ค่ะน้ำซุปก็เป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำต้มโครงไก่ค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าเฮาบ่มีก็ใส่น้ำปรุงรสก็ได้ค่ะลงไปแซ่บคือกันค่ะแล้วก็ใส่หัวแครอทนิดหน่อยค่ะเพื่อเป็นสีสันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ข้าวซอยหอนๆคือเก่าค่ะนี่ค่ะย่ำมื้อแรกก็สิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องที่จริงเมนูพวกนี้หนูก็เฮ็ดดูเฮ็ดบ่อยอยู่ค่ะพี่น้องกระบวกกับสถานที่บ่อํานวยค่ะเสียงเครื่องบินค้าเขาค่ะพี่น้องค้าเขาประเทศดังแฮงก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็เลยมารีวิวเนาะค่ะขอพูดหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเขามาเว้านัวหัวม่วนกันได้ค่ะเป็นหมู่เป็นพวกกันค่ะพี่น้องมาจ้ามากินข้าวแลงด้วยกันค่ะเมนูอาหารไทยค่ะ